เอาของแกคืนไปเลยนะทำไมล่ะครับลูกค้าจะเอาของไม่มีคุณภาพมาขายให้ฉันได้ไงอ่ะผมทำสดใหม่วันต่อวันเลยนะครับลูกค้าครับไข่เจียวหมูสับได้นะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอครับลูกค้านี่แกทำอาหารภาษาอะไรอ่ะไม่แหกตาดูบ้างเลยเหรอว่าหมูมันยังไม่สุกเนื้อยังแดงอยู่เลยเนี่ยผมขอโทษครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทำให้ใหม่นะครับไม่ต้องกินไม่ลงหรอกนะนี่ถือว่ายังโชคดีที่ฉันไม่กินเข้าไปถ้าเกิดฉันเป็นอะไรขึ้นมาแกจะมีปัญญารับผิดชอบฉันไหวเหรอผมขอโทษจริงๆครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเปิดร้านอ่ะเลยไม่ได้ดูให้ดีอ่ะครับไม่ต้องมาอ้างเลยนะฉันจะเตือนไม่เอาบุญนะคนอย่างแกทำอาหารให้คนกินมันไม่ลุ่งหรอกฉันว่าถ้าทำอาหารให้หมาให้แมวมันกินอ่ะก็อาจจะลุ่งก็ได้นะผมเอา5ถุงครับพี่ได้ครับนี่พี่ข้าวน้องหมาร้านพี่อ่ะตั้งแต่ผมซื้อไปให้หมาที่บ้านผมกินอ่ะอ้วนตบเลยเดี๋ยวนี้แทบจะกิ้งออกจากบ้านจริงเหรอครับครับไว้วันหลังลองถ่ายรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับครับเท่าไหร่ครับพี่75บาทครับน้องหมาครับถุงละ15บาทครับนี่แกเองนี่ขายอาหารน้องหมาบล็อกๆเนี่ยนะเอาจริงดิขนาดทำอาหารให้คนกินน่ะยังไม่รอดเลยถ้าหมากินไปอ่ะมันไม่ตายไปหมดเลยเหรอไม่หรอกครับผมลองทำให้น้องหมาแถวบ้านกินแล้วครับน้องหมาทุกตัวกินดีเลยแล้วนี่เรียนจบอะไรมาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเรียนจบปริญญาตรีแต่มาขายอาหารหมาข้างทางเนี่ยนะฉันละเสียดายความรู้ที่แกร่ำเรียนมาจริงๆเลยสงสัยตอนเนี้ยเอาความรู้ทั้งหมดที่มีคืนครูแล้วมั้งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับสาขาที่ผมเรียนอะทำเกี่ยวกับอาหารสัตว์อยู่แล้วครับเอ้าแล้วตอนนั้นแกมาขายอาหารคนทำไมอะอันนั้นอะผมแค่อยากลองทำดูอะครับมีความคิดแบบนี้ไงชีวิตแกมันก็เลยย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนอุตส่าห์เรียนจบปริญญาตรีทั้งทีอ่ะมาขายอาหารมาข้างทางเป็นฉันนะไปอยู่นู่นรถจ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ก็โกปศุสัตว์ไม่มานั่งทำอาหารหมาเองขายข้างทางแบบนี้หรอกมันน่าสมเพชอ่ะแต่ผมก็ลองทำดูแล้วนะครับแต่มันไม่ใช่แนวอ่ะผมก็เลยตัดสินใจลองมาขายอาหารแบบนี้มันอิสระดีครับโอ้ยความคิดคนเรานี่ก็ไม่คิดจะพัฒนาอะไรเลยเนาะทุกวันนี้แกก็เลยได้เป็นแบบนี้ไงฉันถามเลยเถอะขายของแบบเนี้ยมีเงินมาจ่ายค่าเช่าที่หรอจ๊ะก็เลยเหลือครับมีเงินเก็บเยอะกว่าตอนทำงานประจำอีกเนี่ยก็ขอบคุณคุณมากเลยครับที่เสนอไอเดียนี้ให้ผมฉันเนี่ยนะไปแนะนำตอนไหนอ่ะอ๋อจำได้ละตอนนั้นใช่ปะที่ฉันเป็นคนเตือนสติว่าไม่ควรมาขายของแต่แกก็ยังเสนอหน้ามาขายอยู่อีกเนาะแต่ไอเดียของคุณก็ดีนะครับอาหารน้องหมาพวกนี้ขายดีมากเลยขายอาหารน้องหมาเนี่ยนะมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับประมาณเดือนละ 30,000 กว่าครับ 30,000 นี่หักต้นทุนหรือยังอ่ะหักเรียบร้อยแล้วครับยังไงผมก็ขอบคุณมากเลยครับที่พูดให้ผมได้คิดในวันนั้นอ่ะจนมีผมในวันนี้ด่าเล่นๆเองนะทำเป็นอาชีพจริงจังเลยอ่ะงั้นดีเลย
ฉันขอส่วนแบ่งหน่อยสิเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนเสนอไอเดียเอาเงินมางั้นผมขอให้เป็นอาหารน้องหมาแทนได้ไหมครับก็ได้งั้นฉันเอา2ถุงนะได้เลยครับฟรีใช่ปะใช่ครับเอาของแกคืนไปเลยนะทำไมล่ะครับลูกค้าก็เอาของไม่มีคุณภาพมาขายให้ฉันได้ไงอ่ะผมทำสดใหม่วันต่อวันเลยนะครับนี่ไม่เชื่อฉันเลยไงนี่รู้ไหมฉันชิมไปอ่ะจืดก็จืดโคตรฝืดคอเลยอ่ะรสชาติแบบเนี้ยฉันว่าไม่ต้องมาขายเถอะลูกค้ากินเข้าไปเหรอครับก็ใช่นะสิถ้าไม่ทำให้คนกินหรือว่าทำให้หมามันกินหรอคุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะใต้เขาก็บอกอยู่อะค่ะข้าวน้องหมาลูกหมาตัวใหญ่มากเลยค่ะจริงด้วยใช่ครับนี่คืออาหารน้องหมาผมทำสะอาดมากเลยนะครับแต่รสชาติก็ไม่เค็มเกินไปน้องหมากินเข้าไปขนไม่ร่วงปลอดภัยทุกตัวครับค่ะคุณนี่ก็เก่งนะคะสามารถทำอาหารน้องหมาได้เหมือนอาหารคนเลยอ่ะขอบคุณมากเลยครับถ้าลูกค้าไม่พอใจเดี๋ยวผมเปลี่ยนถุงให้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าที่บ้านมีเลี้ยงสัตว์อะค่ะเดี๋ยวฝากไปให้น้องหมาแถวนี้หน่อยนะคะได้เลยครับนี่แหละนะเขาถึงบอกว่าคนเราอ่านหนังสือไม่เกินวันละ8บรรทัดใช่ครับป้ายก็อุตส่าห์ชัดเจนเนาะแล้วนี่รับพนักงานใหม่ไหมอ๋อไม่ครับผมขายเองนะครับหรือว่าคุณอยากได้สูตรไหมเดี๋ยวผมเอาให้ไม่เป็นไรครับฉันถามเล่นๆเฉยๆนะครับอาหารน้องหมานะครับแล้วส่งสุดท้ายแล้วครับ